สถานที่เสี่ยงสัมผัสผู้ติดเชื้อโควิดในจังหวัดชลบุรีประกาศณวันที่8เมษายนพุทธศักราช2564ตามที่ได้มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ระลอกใหม่ซึ่งพบผู้ป่วยยืนยันในจังหวัดชลบุรีจำนวนหนึ่งมีประวัติการเดินทางไปตามสถานบันเทิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครต่างๆมากมายก่ายกองทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีร่วมกับทางสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีราชาได้เข้าดำเนินการสอบสวนโรคและพยายามติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยเพื่อควบคุมโรคไม่ให้มีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงต่อไปทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีได้แจ้งว่าประชาชนที่เดินทางไปยังสถานที่ดังต่อไปนี้ท่านมีความเสี่ยงอาจจะได้รับเชื้อไวรัสโควิด-19 ขอให้ท่านปฏิบัติตนตามหลักการการเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงโควิด-19 ต่อไป 1. ศูนย์อาหารเทสโก้โลตัสบ่อวินชั้น1หมู่3ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาในวันที่1เมษายนเวลา 17:15 นถึง 17:40 น 2. ร้านคริสศรีราชานคร6ตำบลศรีราชาอำเภอศรีราชาในวันที่4เมษายนเวลา 21:00 นถึง 23:00 น3. ร้านแจ่วชาบูบายบอนตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาในวันที่4เมษายนเวลา 14:00 นถึง 17:00 น 4. ร้านโซฟิตเนสตลาดใหม่พนัสนิคมตำบลพนัสนิคมอำเภอพนัสนิคมในวันที่4ถึง7เมษายนเวลา 8:00 นถึง21:00 น 5. โซนของเล่นเด็กศูนย์การค้าแปซิฟิกปาร์คศรีราชาชั้น4อำเภอศรีราชาในวันที่5เมษายนเวลา 15:00 นถึง 16:00 น 6. ร้านหมูกระทะริมทะเลตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาในวันที่6เมษายนเวลา19:00 นถึง21:00 นและทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีขอเน้นย้ำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดชลบุรีทุกท่านให้ถือปฏิบัติตามแนวทางมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอเช่นรักษาระยะห่างทางสังคมอย่างน้อย 1-2 เมตรสวมใส่หน้ากากอนามัย 100% ต้องคลุมปากและจมูกด้วยนะครับเพราะว่าผมเห็นบางท่านคลุมแค่ปากโผล่ให้จมูกมาหายใจเฉยยิ่งหนักกว่านั้นเอาลงมาใต้คางนี่แล้วก็ล้างมือบ่อยๆกันด้วยนะครับและถ้ามีสมาร์ทโฟนก็ขอให้สแกนไทยชนะเมื่อเข้าไปยังสถานที่ต่างๆเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และสามารถติดตามผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ